ชื่อซาซาชื่อไปไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพคค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟิงค่ะไปชอร์ไลน์คอมมูนิตี้คอลเลจเอมี่ค่ะไปชอร์ไลน์คอมมูนิตี้คอลเลจสวัสดีค่ะชื่อหยกค่ะสวัสดีครับผมเนมนะครับไปกรีนเวอร์คอลเลจสวัสดีค่ะชื่อแซนค่ะไปชอร์ไลน์คอมมูนิตี้คอลเลจค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีสาค่ะไปชอร์ไลน์คอมมูนิตี้คอลเลจก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าไม่คิดว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะมีค่าเพราะแบบคิดว่าจะเป็นแค่เอเจนซี่แบบทำอย่างทำเป็นต่างประเทศเฉยๆแต่ว่ามีค่าด้วยที่รู้สึกได้รู้จักเพื่อนใหม่ก็รู้สึกดีมากก็รู้สึกดีค่ะแบบว่าได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆก่อนไปเวลาไปจะได้มีแบบคอนเนคชั่นหรือว่าแบบได้การช่วยเหลือก็มีเพื่อนอยู่เราลงก็ชอบทุกช่วงนะครับรู้สึกว่าชายก็ให้ความรู้มากแล้วก็ให้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอคนมากมายแล้วก็ได้เป็นความหวังที่จะไปก็เราชอบทุกช่วงเหมือนกันค่ะเหมือนกับว่าแบบตอนแรกเราก็อาจจะกังวลแต่พอมาค่ายนี้ก็ทำให้เรารู้เหมือนกับว่าแบบมีความรู้มากขึ้นวิธีการเตรียมตัวแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเหมือนกับว่าแบบมีครอบครัวที่จะไปมีมุมในการแบบมีใจมากขึ้นจริงๆชอบช่วงเกมที่สุดแต่ว่าจริงๆทุกช่วงก็ดีหมดค่ะเพราะว่าเราก็ได้รู้จักเพื่อนทุกช่วงเลยนะก็ได้รู้อะไรใหม่ๆแบบตาบังตอนเล่นเกมที่มีทริคให้ไม่น่าเบื่อแบบพี่แซ่ให้เราเล่นตลกทำให้เราตั้งใจฟังนิดนึงถ้าเกิดไม่มีเราคงรับที่จะไปเรียนต่อกังวลเรื่องโฮสค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็มีปัญหาเรื่องกับโฮสอะไรเรื่องโฮสอย่างเดียวเลยไม่ใช่มากสุดจริงๆเป็นอย่างเดียวเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยครับเพราะว่าต้องให้หลายคนจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาก่อนแต่ก็มันก็การเริ่มต้นใหม่ครับเพราะเราไม่ได้กลับไปที่เก่าเราไปคอลเลจเป็นวิทยาลัยก็ต่างจากไฮสคูลก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่แล้วมาเจออะไรใหม่ความรับผิดชอบแล้วก็หลายๆอย่างที่เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็เศร้าก็ตื่นเต้นก็เหมือนกับว่าแบบที่เจนพูดคือเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีความสุขก็คือเหมือนว่าเราจะได้ไปทำไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเศร้าก็แบบต้องจากเพื่อนที่นี่ต้องจากครอบครัวที่นี่ก็อาจจะแบบคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสนุกชอบแบบว่าเพื่อนๆเป็นกันเองสนุกดีตอนแรกก็แบบแอบกลัวว่าเพื่อนจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเจอก็เพื่อนก็น่ารักดีคือตอนแรกกลัวว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่าเออใช่ตอนแรกกลัวไม่มีเพื่อนก็รู้สึกดีที่แบบที่จากค่ายนี้ขึ้นมาทำให้เราได้รู้จักเพื่อนก่อนไปพอเราไปเราก็แบบสนิทใจที่จะแบบคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันถ้าเราแบบมีปัญหาอะไรใจขึ้นมั้งคะแบบอย่างพี่ตะไคร้พี่นิกที่คอยช่วยเขาก็บอกว่าแบบถ้าโฮสไม่ดี3เดือนก็ออกก็เทโฮสเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาอยู่เองเนี่ยทำให้เราเหมือนแบบมั่นใจขึ้นก็ประทับใจพี่บีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะแบบทุกคนเป็นกันเองมากทำให้เรารู้สึกแบบสนิทใจมากขึ้น